ครับอันนี้จะเลี่ยมพระอะไรเนี่ยจะเลี่ยมไปไม่รู้เลยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปฐุมคงคาพระพุทธเทวาอะไรก็ไม่รู้ตกลงเป็นพระนเรศวรต่อไปเราก็จะเข้าตรงนี้เดิมเข้าแกนกลาง กลางเข้าแกนกลางจะเก็บกลางนะพระเอามาวางไว้ตรงนี้ครับเราไปรวนภักดิ์อันนี้ด้วยไฟครับให้ร้อนแล้วออกพับจิตอันนี้มายัดใส่พระมันจะต้องร้อนมือเราแน่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมกันความร้อนที่นิ้วมือเราไว้ด้วย คือตัวนี้อะไรทำดีเสร็จก่อนตัวนี้ครับป้าบเนี่ยผมทำผมไปละปึ๊บต่อไปก็เปิดไฟแล้วก็ผมจะใช้ตัวหนีบตัวนี้นะมันหนีบนั่นไปจับนี่ที่จะหน่อยมันก็อยู่สะดวกสบายด้วยไม่ต้องไปหนีบไปกดให้มันไม่ค่อยหลุดจะไอ้ว่ามันหลุดก็หลุดเหมือนกันนะแต่มันไม่ค่อยจะเทสบ่อยๆเดี๋ยวมันเดือดไม่เทสนะฮะปึ๊บรอได้ปึ๊บเอาวางเลยปึ๊บตัวนี้เร่งนะฮะเร่งนี่มือพิเศษหน่อยมือพิเศษกดเลยป้าบตัวนี้เร่งศูนย์นะครับเร่งให้หัวพระตรงกับหมองบนนะครับตึ๊ดเนี่ยอันนี้ปึ๊บกดอยู่วางกดปึ๊บไม่ให้มันกดเบาๆไว้ก่อนนะครับปึ๊บสักครู่เดียวมันก็จะแห้งจะเย็นก็ดีจะเย็นอันนี้เราก็เลยใช้แปะไว้ยังเก่าจับได้ละขั้นตอนนี้ก็เสร็จละตึ้งนะฮะถ้าของเราไม่มีการหลุดนะครับเพราะว่ามันจะฟิตเปี้ยเราชอบความฟิตกันใช่ไหมฟิตพระจะได้ไม่ครอนไงครับไม่ครอนไม่โยมไม่ครอนต่อไปเราก็จะอัดหน้าพระนะฮะอัดพลาสติกกันหน้าแผ่นหลังก็อัดเลยนะครับกล้องเห็นไหมกล้องมองไม่เห็นเดี๋ยวผมย้ายกล้องให้เห็นหน่อยเออผมทำได้นี้นะเห็นไหมวางยังไงก็ช่างนะตอนนี้นะมันจะเป็นรูปยังไงก็ช่างมันขอให้เห็นละต่อไปครับพลาสติกขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้ไป1ไป2ครับพลาสติก2แผ่นครับนาฬิกาเรือนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จพักไว้ก่อนอันนี้ก็ลนพลาสติกด้วยแก๊สจนด้วยแก๊สนี่มันแรงดีครับไฟมันแรงงานมันก็จะเร็วนะครับความสวยงามก็จะมีมากหนีไปนิดเดียวจะน้อยใจไปเปิดแก๊สตึ้งลนเลยครับตรงนี้ก็เอาให้ตรงรูลมครับรูลมนี่ฮะรูมีลมนะครับตรงนี้ความรวดเร็วปึ๊บแต่ได้ฮะร้อนเร็วมากไม่มีควันเตาที่เกิดของเราปึ๊บกดเข้าไปแล้วครับหยิบนี่เลยปึ๊บช้าได้ไม่ต้องรีบช้าได้เพราะไฟมันแรงมากค่อยๆสูบครับสูบแรงไม่ได้เพราะถ้าสูบแรงเดี๋ยวมันจะเป็นรูตามรูกลมๆนี่เลยถ้าเราสูบค่อยๆแล้วเนี่ยมันจะพลาสติกมันจะยกขึ้นมาทั้งแผ่นถ้าเราสูบแรงไปแทกแรงไปมันจะเป็นรูนูนๆขึ้นมาค่อยๆสูบอย่าให้นูนมากเอาเพียงแค่เป็นโค้งน้อยๆมากเกินไม่สวยครับแค่นี้จ
แต่แล้วเราก็มาเตรียมพลาสติกแผ่นนี้ออกลอกพลาสติกออกอันนี้ไม่ใช่หรืออันนี้ให้มันเย็นด้วยให้มันเย็นคาไปเลยต่อไปก็แผ่นยุ่งมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้แผ่นนี้ก็เอาออกวางไว้ตรงนี้ต่อไปก็แผ่นนี้ก็เปิดแก๊สตึ้งสตาร์ทลมจะลมเรือนี้เตรียมพร้อมนะครับอันนี้ก็วางให้ตรงรูเพื่อความรวดเร็วไม่เสียแก๊สให้เกิดประโยชน์เนี่ยร้อยละนะครับร้อยละได้ละวางปึ๊บเอาเล็บติดไว้กดปึ๊บตัวนี้โยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาครับแล้วเข้าที่เลยนิดนิดนะนิดนิดนี่นะนี่ยังร้อนจับอยู่เลยครับเนี่ยเออปึ๊บกระทุ้งนิดนิดไม่ต้องแรงมากกระทุ้งปึ๊บ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 กระทุ้งนี่คือสูบนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่สูบผมนะครับเป็นสูบสมัยตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อผมยังอยู่30กว่าปีเลยครับสูบคันสูบอันนี้นะเปลี่ยนหนังสูบอย่างเดียวคือข้างในมันเป็นหนังนะฮะทำจากหนังจริงๆเลยนะฮะหนังควายจริงๆเลยไม่ใช่พลาสติกนะไม่ใช่ยางแต่เป็นหนังใส่หนังขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาจระบีทาเนี่ยมันกินนมสูบรถไถมาโอเคเราไม่สูงมากแค่นี้พอแล้วเพิ่มเพิ่มเพมันหมดหน้าที่แล้วมั้งมันจะร่วงเดี๋ยวเผื่อมันแตกนะครับต้องเก็บก่อนครับเพิ่มไปนี่ก็กันไกลโอ้ยกันไกลนี่บรรพบุรุษครับสมัยพ่อแม่ตัดเย็บเสื้อผ้ากันไกลตัดผ้ามานี่กับกันไกลน่าจะสักประมาณอายุผม58นะครับกางไกลนี้คิดว่าน่าจะ60กว่าปีแล้วสมัยรุ่นพ่อแม่ผมเป็นหนุ่มทำงานนะกางไกลรุ่นก่อนผมเกิดถึงตรงนี้ก็พ่นน้ำเบิบพ่นน้ำยาล้างกระจกน้ำยาล้างกระจกนี่ผมใช้น้ำยาคนเดียวแล้วครับผมทำคนเดียวคุยคนเดียวเนี่ยผมคุยกับวิดีโอผมผมถ่ายวิดีโอแล้วก็คุยถ่ายสองเขาเผื่อจะมีใครมาดูจะได้เป็นวิทยาทานแข่งเรือจบไปแล้วเนาะฮะแข่งเรือจบไปแล้วครับแข่งเรือเมื่อวานวันที่16กันยายนเลิกไปแล้วแข่งเรือยังปิดสนามอีกนี่ครับเนาะครับปีนี้ไม่สนุกแข่งเรือเพราะว่าคนมันเงียบมาเมียทำทุกวันเนาะหือยืมกันไม่เหรอเมียทำทุกวันก็มีการทำทุกวันฮะทำกอบพระนี่โอ้ยไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะครับวันทั้งคืนผมนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงเลยทำกรอบทางกลางวันทำนาฬิกาด้วยกรอบผ้าด้วยต่อไปก็เดินน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็เล่งง่ายๆเดินง่ายๆอยู่ตรงนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มมีไมโครโฟนอันนี้คือไมโครโฟนนั่นแหละคุยกับเขาอ่ะฮะคุยแล้วก็โตข้ามาละเบิบ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 อุปกรณ์นี้ผมนะครับให้กล้องเห็นนี่หนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้นี่พยายามแค่ตัวนี้ที่แข็งที่สุดได้ยังดีสบายดีครับสบายดีเติมน้ำยาละตอนนี้นะด้วยน้ำยาหมดน้ำยาเติมน้ำยานี่เซรั่มก่อน
ปึ๊ดดึงน้ำยาใช่ไหมเข็มมันเล็กมันดึงน้ำยาช้าถอดไม่ใช่แค่เก็บกี่ยาเลยเนาะใช่พัดลมกันเพราะว่าน้ำยาเนี่ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหม็นหน่อยแต่น้ำยาก็ค่อยๆเดินน้ำยาไปช้าๆนะครับนิ้วโป้งขวานิ้วโป้งซ้ายนะฮะหนีบไปด้วยนะครับกดไปด้วยแล้วก็อันนี้ก็หนีบปั๊บส่วนอันนี้ก็หยิบมีดเล่มที่3ขึ้นมานะครับปึ๊บเนี่ยมีดเล่มที่3แย่แย่นี่ปึ๊บแล้วก็เดินน้ำยาเดินน้ำยานี่ต้องค่อยบีบช้าช้าปึ๊บก็วางคนนี้ก็แงะหรือนี่นี่ก็หนีปั๊บผมลืมใส่แว่นตาผมลืมใส่แว่นตาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็เดาได้ลืมใส่แว่นใส่ตาไม่แว่นอยู่นี่แหละแต่ว่าลืมใส่ก็ยังพอมองเห็นเยอะแล้วก็ยังเห็นอยู่ไม่เห็นก็ต้องทำมาเนาะมีเดินน้ำยาแล้วก็อันนี้โยกปึ๊บ2ทีตัวนี้ควรจะใช้2ตัวเลยนะเอ๊บ1นี่แก๊สเลยที่2ครับแก๊สกระป๋องผมซื้อเป็นแก๊สกระป๋องเป็นกระป๋องนะประมาณเป็นโหลเลยนะผมซื้อไว้นะกระป๋องผมใช้แก๊สแบบนี้นะครับแก๊สในการจุดไฟสำหรับเตาอันนี้นะครับ3กระป๋อง100อ่ะมันก็ได้ข้างแล้วพอได้ข้างแล้วก็เช็ดพลาสติกข้างนี้เตรียมไว้อันนี้ทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับมาตรฐานจริงๆจะต้อง2นาทีแต่เวลาทำทีไรไม่ถึง2นาทีสักทีรีบเลยนะรีบถ้าทิ้ง2นาทีอ่ะมันจะสวยแล้วมันจะงามมากเลยแต่ถ้าไม่ถึง2นาทีพอเป็นหนีบนี่ออกปั๊บพลาสติกมันจะเงืองขึ้นมาเนี่ยดูนะฮะไม่มีฟองนะครับครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีฟองเดี๋ยวพอใจร้อนดึงออกมาปั๊บเนี่ยปกติดูนะครับไม่มีฟองอากาศเลยนะครับใช้ได้นะสวยนะครับชมพี่มือตัวเองเลยว่าสวยขั้นเทพครับฝีมือขั้นเทพชมตัวเองไปด้วยไม่มีใครชมก็ชมไปด้วยผมพูดกับกล้องไม่มีพลาดเลยนี่พระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนเรศวรครับกี่โลกเนาะพระนเรศวรส่วนมากเป็นสมเด็จแรกก็คุณว่าวันก่อนที่ว่าของผมที่ว่าลูกหัวตัดสมเด็จเลยที่ลูกหัวตัดลืมไปแล้วนะคุณจดไว้นี่ผมก็ลืมแล้วเนี่ยโออันนั้นไม่ใช่สมเด็จอันนั้นเขาเรียกว่าพระอะไรนะอันนั้นเป็นพระผงสุพรรณน้องลุงนะนันทยาเป็นพระผงสุพรรณของที่ครับกำลังผลิตอยู่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวรออีกสัก10นาทีก็เสร็จละอ๋อแต่งครับผมไปก่อนนะครับผมกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จเร่งให้ดีก่อนหลังนี่พอจะวางไม่ค่อยตรงเช็ดกล้องมองปั๊บส่วนมากจะมีคน
คนแก่มานั่งคุยด้วยประจำส่วนมากก็เกษียณอายุราชการแล้วนะเกษียณอายุราชการแล้วเขาไม่ค่อยมีงานทำอะไรเขามาชวนเราคุยให้เราเสียงานเล่นให้งั้นคุยกับเขาไม่ได้หรอกจริงนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วอะแต่เรามันต้องทำแต่เขาเกษียณอายุราชการแล้วเขาไม่มีงานทำเขามานั่งเล่นกับเราชวนเราคุยถ้าเราเผลอคุยกับเขานะเราไม่ได้งานหรอกเพราะพวกนี้เขาเกษียณราชการแล้วเนาะก็นั่งเล่นนอนเล่นเที่ยวเล่นไปโยกขวาปึ๊บนี่ปั๊บตรงนี้ต้องทิ้งไว้อีก2นาทีแล้วค่อยไปตัดครับอันนี้อยู่ว่างๆก็เขาจ้างตัดสายนาฬิกาสายนาฬิกาตัดหมุนหมุนตัดตึ้งเดี๋ยวออกไป1ข้อปึ๊บเป็นพลาสติกหุ้มอยู่ยืดทำตัดไปแล้วทางนี้ออกสักหนึ่งข้องมีตัดก็ประดิษฐ์นะฮะเนี่ยตะปูคอนกรีตนะครับเกี่ยงให้มันหลงออกต้นจะคาดิบไว้นี่คาดิบไว้เลยปึ๊บไม่หายก็มาใส่อันนี้ก็เสร็จแล้วครับตัดออกไป4ข้อครับอย่างนิด20 บาทหรือเปิดเครื่อง
ตอนเลื่อยกับตอนประบายขัดกระดาษทรายลืมเปิดเครื่องลืมเปิดทายเอาเสร็จแล้วเสร็จพอดีเลยเสร็จแล้วก็ใส่หัวทำรีบไปหน่อยครับลูกค้านั่งรอคนก็มานั่งคุยด้วยลูกค้าก็นั่งรอ